เอาละค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องผีๆนั่นเองกับภาพยนตร์เรื่อง The Eyes Diary คนเห็นผีค่ะเรื่องคนหน้าเทไทผู้กำกับมาเดียชูเกียนะคะส่งภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Eyes Diary คนเห็นผีผลงานเรื่องใหม่จากผู้กำกับฝีมือดีที่ควงนักแสดงนำของเรื่องนะคะปัญจานทร์ปรมะและโฟกัสศิรกุลมาสัมผัสประสบการณ์โรแมนติกขนลุกกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ตามเก็บข้าวของจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยความเชื่อส่วนตัวว่าการกระทำแบบนี้จะช่วยเขาได้เห็นวิญญาณของคนรักที่ตายไปแล้วซึ่งเตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์30ตุลาคมนี้ค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอกลับมาทำอีกทีก็ต้องทำกันบ้านหนักขึ้นแต่ว่าทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะมีนักแสดงฝีมือดีนะฮะมาช่วยพี่ที่อวยอยู่ต้องขอบคุณด้วยนะฮะครับด้วยเนื้อเรื่องที่ว่าไม่ซ้ำแต่ด้วยเทคนิคเนี่ยมาเขาก็ทำกันมาหลาย10ปีแล้วเนาะหนังผีอย่างเงี้ยมันแล้วก็พยายามทำอะไรใหม่ๆเลยฮะแล้วเราคิดว่าคนอื่นเขาก็พยายามทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะแต่เราก็พยายามทำให้มันสนุกที่สุดแหละค่ะปีนี้หนังไทยไม่ค่อยดีเลยเนาะว่าป่ะแต่เราก็ทำเต็มที่ครับนะยังไงก็ตามด้วยการที่เป็นคนทำหนังไทยอ่ะเราก็อยากให้มันได้ตังค์แหละแล้วเราก็ทำสุดฝีมือของเราหลังจากนั้นก็ต้องฝากคนดูไว้ด้วยครับคอยฝากด้านปั้นจันทร์ปรมาก็กัดฟันสู้ค่ะถอดสายน้ำเกลือมาสดๆร้อนๆเพราะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง2วันเต็มเนื่องจากโหมงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอและก็ดื้อไม่ยอมไปหาหมอแต่สุดท้ายก็อาการหนักนะคะจนตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แต่ว่าตอนนี้ก็หวั่นนะคะว่าการป่วยจะกระทบกับงานแสดงแต่ระหว่างนั้นครับตอนนี้อาการโอเคครับคือไข้ไม่มีแล้วเพราะวัน2วันแรกเนี่ยคือไข้มันจะขึ้นๆลงๆใช่มันเป็นอาการของโรคใช่เพราะว่ายังมีไอยังมีอะไรอยู่ก็คือต้องกินยาต่อเนื่องไปประมาณ5วันช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดใหญ่เยอะนะครับที่จริงอาชีพแบบนี้ก็ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเนาะเพราะว่าคิวนักแสดงเขาก็หากันยากอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีเวลาพักก็พักอ่ะแล้วก็ไม่มีเวลาไปซ่าที่ไหนละไม่มีเวลาเกเรแล้วล่ะช่วงเพิ่งหยุดไป2วันแล้วก็ทำให้ต้องเปลี่ยนเบรกดาวของเขานิดหน่อยด้วยเราก็เกรงใจที่จริงเราไม่อยากให้เปลี่ยนหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกคิวนักแสดงก็ค่อนข้างได้ยากแล้วก็ผมก็กลัวว่าเขาจะตัดซีนผมออกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันถ่ายกันไม่ทันแล้วไงมันเฟสสุดท้ายแล้วแต่ว่าทางนั้นก็บอกมาว่าสลับซีนเพราะว่าซีนทุกซีนมันสำคัญอะไรเงี้ยเราก็อุ่นใจแม้อาการจะปลอดภัยแล้วนะคะเจ้าตัวก็ยังหวั่นว่าอาการจะหนักขึ้นมาอีกเพราะเคยปล่อยไว้จนเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาแล้วอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องการป่วยการเจ็บนี้เกิดไม่ได้กับนักแสดงเลยนะคะเพราะว่าคิวทองทุกคนเลยใช่แล้วนะคะก็ลองติดตามได้นะคะเรื่องนี้นะคะไปเชียร์ให้กำลังใจหนังไทยกันด้วยค่ะค่ะ